อยู่ที่กระบังหมวกทางด้านขวาคิ้วขวาของครับพอหลังจากนี้แล้วผมจะสั่งว่ามือลงเลยนะครับแล้วก็ท่านก็จะเชิญค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บริณฑรเทพยัคฆ์พระราชทานตามแนวพระราชดำริจึงถือกำเนิดของพระราชปฏิธานที่ว่ารักษาสืบสานต่อยอดเป็นที่การตามพระราชดำริของสมเด็จจงทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจเฮ้ทำไว้นะครับการเป็นจิตอาสาในอย่างนี้ก็พอแต่เป็นจิตที่เราจะมีบริการแต่น้ำมาบริพร้อมดื่มนะครับในทางศูนย์เราได้ทำมานะครับเพื่อบริการให้กับแขกร่วมนะครับบริการสั่งดีนะครับในกิจกรรมวันนี้นะครับกิจกรรมไม่ใช่แต่เฉพาะพี่น้องเกษตรกรนะครับที่อยู่ที่มาร่วมงานนะครับประชาชนทุกท่านนะครับเราพร้อมสำหรับทุกท่านนะครับขอเรียนเชิญท่านมัธยาสายว่ามากพอทีเดียวนะครับที่สำคัญก็คือการจำนำหนึ่งได้นะครับสำหรับมวลผลนะครับหลังจากที่เราปลูกมีที่ดินสูงนะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลนอกจากนี้นะครับทางศูนย์ของเรานะครับก็มีโครงการนะครับยังไงนะครับเราสามารถที่จะโน้มกิ่งแล้วก็ใช่ไหมคะให้ทุกท่านได้ชิมนะครับจะได้รับที่มีคือที่หลาดวันนี้ได้อย่างเต็มที่นะคะอีกจะไปเดือนหลังจากนี้ก็คือฤดูหนาวที่จะมาถึงนะคะเพื่อที่จะร่วมกันในการที่จะการทำจิตอาสาทำความดีนะคะเพื่อที่จะใช้จุดตรงนี้นะคะเป็นศูนย์กลางในการที่เราจะใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรนะคะสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้การทำการเกษตรตรงนี้นะคะสามารถที่จะเป็นแหล่งที่จะให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อที่จะให้เกษตรกรมีความรู้แล้วก็สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติสร้างเป็นอาชีพนะคะแล้วก็สร้างรายได้เพื่อจะให้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้นนะคะในประเด็นที่สองก็เพื่อที่จะช่วยกันฟื้นฟูนะคะการปลูกต้นไม้นะคะปลูกทำการเกษตรตรงนี้จะเป็นการที่จะฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมนะคะเพื่อรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะให้แก่บนพื้นที่สูงเพื่อที่จะลดการเผาป่านะคะแล้วก็ลดภาวะที่เป็นพิษนะคะซึ่งตรงนี้คิดว่า